คือช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่ผมถ่ายละครสองเรื่องพร้อมกันแล้วมันเป็นสองบทที่หนักแล้วเรารู้สึกว่ามันหนักเกินไปสำหรับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเข้างานละครแบบหนักขอเบรกงานละครสักระยะนึงแต่ว่างานรายการหรืออีเวนต์เนี่ยยังจัดได้ยังรับอยู่ทำได้อยู่เหมือนเดิมยังทำได้อยู่เหมือนเดิมครับอยากทำด้วยตัวแต่งละครตอนนี้ก็คือวันนี้ก็ยังดูฟ้าเพนดินก็มีฟ้าเพนดินนะครับออนทุกวันพุธทุกวันอาทิตย์จอช่องวันทันเทศแล้วก็จะมีต่อนักชายแล้วก็จันกลางใจส่วนของปีหน้านะครับย้ำย้ำของปีหน้านะครับก็ต้องติดตามครับจริงมันจะมีแผนไหมครับมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับปีหน้ายังตอบไม่ได้ครับโอเคลืมปีหน้ายังไม่รู้ครับแต่ว่าก็มีให้ชมแบบแน่นอนมีให้หายคิดถึงแน่นอนครับนอกจากเริ่มจบนอกจากละครแล้วก็ยังมีรายการภารกิจชีวิตนอกจอซีซั่น2ด้วยที่กำลังจะทำพอเรามารู้อย่างเงี้ยเราห่วงเรื่องสุขภาพตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างมีปัญหาสุขภาพบ่อยไม่สบายบ่อยจนช่วงมันช่วงโควิดยังไงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นโควิดปะวะอ๋อเราแค่นอนน้อยเราแวงเราแค่นอนน้อยแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปคือพักหลังๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่อยากเบรกงานละครสักแป๊บนึงแต่ว่าแบบรายการหรืออีเวนต์หรือออกการเนี่ยยังทำได้อยู่อยากมีเวลาไปเที่ยวไปแบบใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้แบบอยู่กับตัวเองบ้างเหมือนแบบใช้เวลาทบทวนตัวเองว่าแบบเฮ้ยที่ผ่านมาเราตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าแสดงว่าตอนที่เราสัมผัสมันไม่ไหวแล้วใช่เพราะว่าตอนนั้นมันทำแต่ละครนะครับแล้วมัน2เรื่องก็เป็น7วันแล้วเป็น7วันที่มันค่อนข้างหนักด้วยบทด้วยอะไรด้วยมันเป็น2เรื่องที่มันหนักกว่าเรื่องอื่นๆครับก็เลยรู้สึกว่าเอออยากห่างจากงานละครสักพักนึงมีน้ำมั้ยมีน้ำเปล่ามั้ยเสียงอักเสบนะหลายคนมันมีความดาวอะไรอย่างเงี้ยประเด็นหลักๆอะครับมันคือนอกจากเรื่องสุขภาพที่ไม่สบายบ่อยอะผมรู้สึกว่าสภาพจิตใจไม่โอเคแล้วอะมันรู้สึกมันดาวบ่อยแบบเวลาอยู่คนเดียวจะดาวบ่อยมากแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเราไม่มีเวลาอยู่กับแม่นะที่อยู่บ้านด้วยกันแต่แบบ7วันบางทีเจอกันวันเดียวอะไรแบบเนี้ยครับมันรู้สึกแย่เราเองรู้สึกแย่ที่แบบเราทำหน้าที่ลูกได้ไม่เต็มร้อยก็เลยรู้สึกว่าอยากมีเวลากับครอบครัวกับตัวเองแล้วความดาวของเราอ่ะมันตอนนั้นมันลูกขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าปรึกษาที่มันอยากอยู่คนเดียวหรือว่าต้องเป็นก็คิดนะก็คิดแบบคือแบบเรามีปัญหาในใจเผื่อแบบคุยแล้วจะดีขึ้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันไม่ได้แย่แบบฆ่าตัวตายมีแต่แบบไม่มีแน่นอนเป็นคนบ้าไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนใช่ครับมันเหมือนแบบอยู่ดีๆแบบบางทีอยู่คนเดียวก็รู้สึกว่าเศร้าหรือแบบบางทีก็รู้สึกเครียดนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้มันเป็นเพราะเราทำงานทุกวันด้วยหรือเปล่าแล้วพอแบบช่วงเวลาอยู่คนเดียวมันปรับเร็วเกี่ยวไหมเกี่ยวด้วยครับแต่ว่าผมว่าปัญหาหลักๆของผมมันน่าจะมาจากบทละคร2เรื่องที่มันค่อนข้างหนักกว่าเรื่องอื่นแล้วอย่างเวลามาทำงานอย่างเงี้ยมันรับหน้าที่ของเราเองมันเปลี่ยนแปลงค่ะมันต้องแบบเพิ่มพลังให้ตัวเองยังไงเพื่อผมไม่ต้องเพิ่มพลังความสดใสเลยครับเพราะว่าแฟนคลับคือพลังใจของผม